ที่นับถือศาสนาคริสต์ในไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณชนเผ่าคริสตศาสนิกชน8เครือข่ายกว่า500คนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่าโดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาชนเผ่าคริสต์ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งตั้งจิตอธิษฐานถวายความอาลัยและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกึกก้องโบสถ์ส่วนที่จังหวัดกระบี่คริสตศาสนิกชนกว่า100คนร่วมจัดพิธีอธิษฐานภาวนาอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าตามหลักศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและจะมีการจัดพิธีอธิษฐานภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันอาทิตย์ตลอด1ปี